สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะวันนี้ก็มาถึงในส่วนของคลิปความรักความสัมพันธ์นะคะพยายามทำให้ทันนะก่อนจะเดินทางก็ในส่วนของชาวกันในเรื่องความรักในเดือนกันยายนนี้นะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยแจงขอโฆษณานิดนึงนะคะแหวนแบรนด์ศักดิ์ชาตินะคะเป็นแหวนที่ผู้จัดทำเนี่ยนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญทอดผ้าป่าไม่ใช่ทอดผ้าป่าสินำเงินส่วนหนึ่งของการทำแหวนเนี่ยนะคะเอาไปบริจาคสร้างวัดอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะก็ใครสนใจติดต่อมาได้เป็นประหนึ่งวัตถุมงคลนะคะข้างในก็จะมีเหล็กไหลแล้วก็เป็นตาเพชรไม่ใช่เพชรพลอยชมพูเนี่ยค่ะมาจากเป็นทับทิมพม่านะพูดผิดถูกโอเคตรงนี้นะคะมีสีดำสีทองใครสนใจร่วมทำบุญด้วยกันก็ติดต่อมาได้นะคะตรงนี้ในส่วนของชาวกันเดี๋ยวแจงจะขอหยิบไพ่ก่อนแล้วค่อยอ่านดวงดาวนะคะปกติจะอ่านดาวก่อนความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้ไพ่เอซอฟวอนเข้ามานะคะโอกาสใหม่เข้ามานี้เอซอฟซอสก็เข้ามาด้วยจ้ะอ่ะหกไม้เท้าอ่านไปก็ตื่นเต้นไปเองแบบหยิบไพ่ดีนะโอเคคือจริงๆเมื่อกี้แจงวาดแผนวาดตารางไว้แล้วแหละก็รู้แล้วว่าดาวศุกร์เนี่ยเข้ามาสู่ในส่วนของชาวกันนะแล้วมาจะไม่พูดก่อนจะมาหยิบไพ่ดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะได้เห็นว่าโอกาสแบบคนเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจะมาจากการทำงานการเดินทางหรือว่าอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้เหมือนกันจะเป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะที่เข้ามาแล้วเดิมมูลเกิดขึ้นเนี่ยเป็นคนที่แบบทำให้เราฝันถึงระลึกถึงแบบว่าทวินหาแบบเนี้ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันจังขอปรับกล้องนิดนึงนะอ่ะไม่ได้ปรับก่อนก็คืออีกนิดนึงนะคะโอเคเอียงกันไปใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขยับแล้วกันอันนี้ก็ถ้าจะเห็นนะคะจะเห็นได้ว่าจากหน้าไพ่เนี่ยค่ะตรงกลางได้ไพ่ Ace of Wands เข้ามาเป็นไพ่การเริ่มต้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะมาจากในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะมีการเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัด Ace of Pentacles Ace of Wands Ace of Swords เข้ามาพร้อมๆกันทีเดียวเลยคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมาผ่านการหาเงินหางานหรือโซเชียลมีเดียdating app ต่างๆก็ได้หรือมีการบอกต่อเกิดขึ้นก็ได้เข้ามาแล้วได้ไพ่ The Moon เนี่ยเป็นคนที่แบบทำให้คุณค่อนข้างทวินหาค่อนข้างแบบชอบพอมากๆเลยรู้สึกหลงหรือว่าโรแมนติกเลยหรือคนๆนั้นอาจจะเป็น The Moon ก็จะเป็นในส่วนของชาวมีนก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้แล้วหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะหรือจะเป็นคนที่เป็นออกแนวนักรบนะคะทหารตำรวจนะคะคนในเครื่องแบบก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วหรืออาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ต่างแดนอยู่ไกลกันก็ได้นะคะตรงนี้เหมือนอยู่ไกลกันแล้วแบบต้องรออะไรทำนองเนี้ยก็ได้นะหรืออันนี้เป็นไพ่ราศีมีนนี่เป็นลักษณะของคนสกอร์ปิโอก็พิจิกก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของTemperance เนี่ยก็อาจจะเป็น Sagittarius ก็คือธนูก็ได้เหมือนกันลองดูนะมีนธนูแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวนะเมื่อกี้จึงบอกไปว่าอะไรพลูโตเป็นพิจิกนะคะก็ได้อันนี้ถ้าเป็นระบุเป็นเจาะจงเป็นราศีนะคะมีมวลคนเข้ามาอ่ะแล้วก็เป็นธาตุไฟธาตุดินการพฤกษบมังกรก็ได้ที่บอกไปอาจจะมาพร้อมจากการทำงานก็ได้หรือว่าอาจจะมาพร้อมจากการเดินทางก็ได้ถ้าจะเห็นว่าในส่วนของเดือนกันยายนนี้คุณน่าจะมีคนเข้ามาข้องเกี่ยวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วเข้ามาทำให้คุณโรแมนติกด้วยนะคะมันอาจจะเป็นภาวะการรอคอยอยู่หรือว่าการที่คุณจะต้องให้คำตอบอะไรกับใครไปว่าเอ้ยจะคบไม่คบจะเอาไม่เอาเนี่ยมันเหมือนกับช่วงเดือนนี้แหละเหมือนเป็นการตัดสินใจมาสักพักช่วงสิงหาคมอ่ะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะติดตกเยอะเป็นพิเศษหรืออาจจะเป็นจังหวะนิ่งจังหวะรอคอยเยอะเป็นพิเศษแต่ว่าพอกันยายนไปแล้วเนี่ยช่วงวันเกิดของคุณเองไปแล้วเนี่ยคุณจะมีพลังงานเข้ามาคุณจะโดดเด่นสง่างามแล้วก็มีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างจะเยอะ Temperance เนี่ยอาจจะไปลักษณะมาไปมาไปหรือเป็นการปรับปรับเจอแล้วแบบเฮ้ยใช่เลยแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าถามตรงนี้จังมองว่าคน
คนโสดๆอ่ะก็มีโอกาสคนเข้ามาเยอะมากอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่มีคู่แล้วก็น่าจะมีการเดินทางด้วยกันได้นะคะ The Moon เป็นการตั้งครรภ์ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วเนื่องจากพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนครอบครัวของคุณจังก็ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยน่าจะดีนะไปทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นแบบเหมือนกับทะเลาะกันอยู่ก็หายอ่ะทะเลาะกันอยู่ก็หายได้ไม่แบบเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะถ้าตามดวงดาวตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเนี่ยดาวศุกร์เข้ามาสู่ในเรือนที่1เรือนตัวคุณเองกุมลัคนาเกิดก็เป็นช่วงจังหวะที่มีเสน่ห์บอกไปแล้วมีคนเข้ามาเยอะนะคะชอบคุณเยอะนะคะแล้วก็มีนิวมูนเกิดขึ้นนะคะ30สิงหาคมนิวมูนเกิดขึ้นมันมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นน่ะในช่วงในความรักของคุณนะแล้ว14กันยายนก็มีฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนคู่ตรงข้าม1เป็นการจบอะไรบางอย่างจบความสัมพันธ์สมมติเป็นแฟนมาสักพักแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยเป็นการขอแต่งงานได้เพราะว่าจะเห็นว่าเป็นซุ้มนะเป็นเหมือนซุ้มประตูแต่งงานเป็นซุ้มประตูแบบว่างานเลี้ยงสังสรรค์แบบนี้นะคะหรือถ้าคบกันมาสักพักแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะหองระแหงนะคะจังหวะนี้ก็จบลงได้เหมือนกันจบแล้วเริ่มต้นใหม่จะมองว่าในส่วนของชาวกันในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะนิวมูนฟูลมูนเกิดขึ้นจบเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัดใครโสดๆเนี่ยเตรียมตัวนะคะออกไปเจอคนเยอะๆนะมีโอกาสได้เจอคนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยเหมือนกันนะคะถ้าในส่วนของไพ่ออราเคิลบอกอะไรคุณบ้างเนื่องจากพฤหัสอยู่ในเรือนครอบครัวของคุณอ่ะฉันก็มองว่าโอกาสแบบแต่งงานจริงจังเกิดโอกาสที่จะมีบุตรแบบนี้ค่อนข้างจะสูงนะคะดูว่าไพ่ออราเคิลบอกอะไรคุณนะคะ past life relationship ก็คือคนคนนี้เคยเจอกันมาก่อนเคยตามกันมาก่อนนะคะก็ได้นะขอหยิบ3ใบ this could be the one ด้วยนะคะเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะแล้วอีกใบหนึ่ง make the effort the effort นะคะก็พยายามเยอะนิดนึงนะคะในความสัมพันธ์ว่าด้วยชาวกันโดยมากถ้าคบใครจะทำเฉยๆทำนิ่งๆไม่สนใจจังหวะนี้ถ้าคุณมีโอกาสได้เจออยากให้คุณลองเปิดใจแล้วก็ลองไปคุยเยอะๆนะคะจะดีกว่า miracle and blessing นะคะตรงนี้ในส่วนของชุดนี้ก็มันดูเป็นออกไปนิดทางที่ดีอ่ะตรงนี้ใครที่แบบมีปัญหาความรักก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะตรงนี้ choose love นะคะ you always have a choice as to what you should do คือชาวกันโดยมากจะคบใครรักใครด้วยสมองมากกว่านะคะทีนี้เขาบอกว่าโอเคอยากให้คุณลองแบบเลือกใครเนี่ยจากความรักอ่ะจากความรักที่แท้จริงนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นมิราเคิลเกิดขึ้นนะคะเขาจะทำให้คุณรู้สึกแบบดึงดูดใจมากขึ้นและไพ่ออราเคิล3ใบนี้ก็ค่อนข้างจะดีมากได้เจอคนที่ตามกันมานะคะใครถามถึงแบบเนื้อคู่หนูไหมอ่ะตรงเนี้ยมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะคะลองดูซิว่าเป็นยังไง This could be the one ก็คนจะเป็นคนนี้แหละก็ใครเข้ามาช่วงเวลานี้ก็ลองเปิดใจนะดูบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ make the effort พยายามนิดนึงอย่าแบบเฮ้ยอย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าเล่นตัวเยอะอ่ะพยายามเปิดใจเยอะนิดนึงนะคะถ้าไพ่10ใบหลักเนี่ยถ้าจะไม่ดีนะแจงมองว่าอาจจะมาจาก The Moon เนี่ยบางทีคุณอาจจะหลงมากเกินไปถ้าร้ายแรงอ่ะอาจจะมีลักษณะของการโดนหลอกเกิดขึ้นได้แต่มันเป็นแค่ใบเดียวเพราะไพ่ใบประกอบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมาในทางที่บวกอ่ะแจงจะแปลให้มันลบก็คงไม่ได้นะใบนี้นะก็คงจะแปลว่าตัวคุณเนี่ยคงจะมีโอกาสได้เกิดความโรแมนติกเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้โอเคทั้งนี้ยังไงใครตรงไม่ตรงยังไงหรือว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นก็มาคอมเมนต์บอกจังได้นะคะสรุปก็คือคนโสดเจอคนใหม่เข้ามาคนมีคู่มีโอกาสแต่งงานได้คนที่แต่งงานแล้วมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินทางด้วยกันได้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะใครสนใจในส่วนของการดูแหวนนะคะก็ติดต่อมาได้หรือจะเป็นในส่วนของดูดวงส่วนตัวมีไพ่ลายมือดวงดาวแล้วก็เรียนดูไพ่เรียนดูดวงดาวกับแจงก็ติดต่อแจงได้เช่นกันนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ